สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์คืนนี้ครับคืนนี้ผมมีเรื่องที่จะมาชักชวนให้ดูรายการทีวีใหม่ของผมทางไทย PBS ครับชื่อโลกป่วนเป็นรายการใหม่ที่ผมภูมิใจเสนอเพราะว่าเป็นการเดินทางครั้งใหม่ของผมในการที่จะทำรายการที่จะสะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงระดับโลกครับเพราะผมเชื่อว่าคนไทยจะต้องเกาะติดเรื่องราวระดับโลกให้ได้เพื่อที่จะสามารถปรับตัวเองให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงอันมีนัยสำคัญผมชวนคุณเบียร์จิรายุทธครับโปรดิวเซอร์ของรายการนี้มาตั้งวงคุยเพื่อเล่าให้ฟังถึงเบื้องหลังของการผลิตรายการที่ชื่อโลกป่วนนี่ครับสวัสดีครับคุณเบียร์ครับสวัสดีครับคุณสุริชัยครับโอ้คิดถึงคุณสุริชัยนะครับนี่ตอนนี้อยู่ที่อเมริกาคุณเบียร์อยู่ที่กรุงเทพเดียตัดต่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดตัวรายการโลกป่วนทางไทย PBS 4ทุ่มใช่ไหมครับคืนนี้ครับ4ทุ่มครับคืนนี้4ทุ่มไทย PBS ครับหมายเลข3นะครับ4ทุ่มครับเป็นยังไงรายการนี้เปิดตัวปฐมฤกษ์เลยเราสัมภาษณ์แจ็คหมา Exclusive อีกรอบนึงแจ็คหมาก็เป็นการเปิดตัวโลกป่วนด้วยคนที่ทำให้โลกป่วนเหมือนกันนะครับคุณสุริชัยเขาสร้างความแต่ว่าผมอยากรู้ว่าชื่อรายการโลกป่วนเนี่ยมันมายังไงครับ disruption เนี่ยครับคนไทยได้ยินคำนี้มายาวนานใช่ไหมครับ disruption เนี่ยมาจากคำว่า disrupt เนี่ยแปลว่าสร้างความวุ่นวายปั่นป่วนคือไปกวนมันให้ผิดไปจากปกติอะ disrupt แล้วตั้งแต่โน่นแหละ Steve Jobs เนี่ยคิดประดิษฐ์ iPhone iPadขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยเขาก็เริ่ม disrupt โลกแล้วล่ะคือเปลี่ยนทุกอย่างของโลกทำให้วิถีชีวิตของคนต้องปรับต้องเปลี่ยนเพราะว่านวัตกรรมใหม่เนี่ยมันมาช่วยหลายๆด้านขณะเดียวกันมันก็ไปกระทบกระเทือนวิถีชีวิตอาชีพต่างๆของคนทั่วไปพอผมเห็นว่า disruption มันเกิดตั้งแต่สมัย Steve Jobs จนล่าสุดนี่ติดตามแจ็คหมาติดตาม Elon Musk ของ Teslaติดตามเจฟเบซอสติดตามริชาร์ดแบรนสันผมก็เห็นว่าจำเป็นอย่างยิ่งครับที่คนไทยจะต้องเกาะติดตามเรื่องระดับโลกให้ได้ถึงขั้นที่ว่าผมมองว่าการที่ไม่ว่าจะเป็นอีลอนมัสก์หรือว่าเจฟเบซอสเนี่ยหรือว่าริชาร์ดแบรนสันพยายามจะไปดาวอังคารเนี่ยเป็นเรื่องสมัยก่อนไม่กี่ปีก่อนหน้านี้เราอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้มันเป็นความจริงได้แล้วผมจึงอยากที่จะทำรายการขึ้นส่งฮะขึ้นส่งจรวดนะครับใช่ใช่จรวด Falcon X เนี่ยนะที่มันขึ้นไปแล้วก็ลงมาวางตัวตามนอนตามที่ตั้งได้อย่างเหลือเชื่อเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ควรแก่การที่จะเจาะลึกบอกเล่าให้กับคนไทยฟังแต่ว่าตอนนี้คืนนี้ตอนแรกนี่แจ็คหมาคุณเบียร์ไปกับผมเนี่ยไปเจอแจ็คหมาครั้งแรกที่หางโจวเมื่อปีที่แล้ว8เดือนที่แล้วครับปีที่แล้ว8เดือนที่แล้วประมาณสิงหาคมใช่ครับใช่แล้วก็ครั้งนี้พอแจ็คหมามาก็นัดหมายกันเพื่อจะสัมภาษณ์พิเศษสำหรับรายการนี้เลยแหละเปิดตัวรายการโลกป่วนกันเลยทีเดียวแหละเป็นยังไงใกล้ชิดกับแจ็คหมาและเขาเป็นคนอย่างไร2ครั้งนะฮะครับก็ตอนแรกคือตอนที่ผมไปที่เมืองจีนนะครับที่อาลีบาบาที่หางโจวผมก็รู้สึกว่าคือเข้าไปแล้วรู้สึกว่าขนลุกอะครับสุริชัยคือตอนแรกก็เฉยๆนะฮะแต่พอเข้าไปแล้วบรรยากาศด้วยคนด้วยคือตัวนั้นเข้าไปครั้งแรกคือเจอเขามีครูคุณครูจากต่างจังหวัดเข้ามานั่งฟังแจ็คหมาเหมือนแจ็คหมาเป็นอาจารย์กับคุณครูนะอาจารย์ใหญ่อะนะใช่เป็นอาจารย์ครูใหญ่ใช่ใช่ใช่แล้วผมก็รู้สึกว่าโอ้โหแล้วแบบคนก็ลุมแจ็คหมาทุกคนก็แบบอยากถ่ายรูปอยากมืออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเขาลงมาเจอคุณสุริชัยเขาก็โอเคอ้าวตอนแรกนัดช่วงบ่ายเขาบอกเอ้ยสัมภาษณ์เลยสัมภาษณ์เลยเออใช่เราก็สัมภาษณ์กันเลยเราตั้งหลักเกือบไม่ทันเขาบอกว่าเอาเลยผมพร้อมแล้วนะแล้วก็มีคนแน่นอนคนมองจากข้างนอกบอกโอ้โหนี่เป็นอภิมหาเศรษฐีนี่เป็นเจ้าพ่อแห่งอาลีบาบาดังไปทั่วโลกเนี่ยเขาเป็นคนมีท่าทียังไงไหมยิ่งไหมเป็นแบบเจ้าพ่อไหมไม่เลยครับผมว่าเขาสบายผมคือผมต้องไปเก็บไวเลสให้เขาใช่ไหมครับผมก็บอกเออเนี่ยแจ็คหมาครับผมขออนุญาตใส่เขาเอาเลยเอาทำอะไรทำเลยอะไรแบบ
สบายสบายครับสบายสบายมากแล้วเสื้อผ้าที่เขาใส่รองเท้าที่เขาใส่นี่ก็ต้องเรียกว่าแอบถ่ายข้ามถนนได้แอบถ่ายรองเท้าก็มาด้วยเป็นรองเท้าแบบรองเท้าแกมปูครับคุณวิชัยรองเท้าแกมปูใช่ใช่ผมเห็นแล้วดูเขาก็แต่งตัวอะไรก็ธรรมดานะครับครับแล้วเขาก็เป็นคนที่น่ารักมากสัมภาษณ์เสร็จก็พาไปดูปลาการชมอะไรอย่างเงี้ยเดินเล่นอย่างนี้ครับครับคุณชยพรบอกว่าขอให้ครบเลยนะครับ SpaceX Tesla Hyperloop ครับจะพยายามครับจะพยายามให้เห็นว่าสื่อประเทศไทยเราเนี่ยสามารถที่จะทำข่าวระดับโลกโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยได้จะพยายามเต็มที่ครับที่จะให้คนไทยเห็นว่าเขาจะไปดาวอังคารเขาทำยังไง SpaceX เนี่ยเขาลงทุนกันอย่างไรตั้งแต่เจฟบอสเจฟเบซอสกับเอลอนมัสเนี่ยประกาศตัวว่าจะไปถึงดาวอังคารได้ผมคิดว่าโลกมันเปลี่ยนไปเลยนะครับฉะนี้ก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของผมครับที่จะไปเจาะวิเคราะห์จะได้เจออีลอนมัสหรือไม่จะเจอเจฟฟ์เบซอสหรือไม่นี่ไม่สำคัญเท่ากับว่าจะไปเจาะว่าเขาทำอะไรเขาคิดอย่างไรเขาคิดอย่างไรจึงกล้าทำอย่างนั้นนี่อยากจะให้ทุกท่านได้ทราบครับว่าคนทำสื่อในประเทศไทยเนี่ยต้องสามารถที่จะก้าวข้ามความเป็นท้องถิ่นสิ่งที่ผมทำก็คือว่าผมมองโลกอนาคตและผมก็เชื่อมต่อกับชนบทหมู่ฉะนั้นผมมี2รายการในไทย PBS ครับในการเดินทางครั้งใหม่ของผมก็คือไปฟังเสียงชาวบ้านที่เรียกว่ารายการชื่อ Thailand Live ฟังเสียงประเทศไทยลงไปถึงชนบทเลยครับไปถามชาวบ้านให้รู้ว่าคำตอบแก้ปัญหาอยู่ที่ชาวบ้านอย่างไรแล้วอีกด้านนึงผมไประดับสากลระดับจักรวาลเลยครับเพื่อให้เห็นว่าโลกทุกวันนี้เนี่ยมันเชื่อมต่อกันหมดแล้วผ่านรายการทางไทย PBS นี่แหละครับรายการโลกป่วนนี้จะเป็นรูปแบบใหม่ครับคืนนี้4ทุ่มเชิญชวนทุกท่านเลยนะครับทุกท่านชมแล้วก็ช่วยแชร์ด้วยครับผมอยากจะขอความคิดเห็นด้วยว่าท่านที่ติดตามเรื่องราวอย่างนี้เนี่ยเราไม่ได้ต้องการดราม่าเราไม่ได้ต้องการที่จะสร้างเรตติ้งฉูดฉาดแต่เราต้องการให้เป็นรายการที่มีคุณภาพเนื้อหาเราจะไม่ยอมให้อุปสรรคหรือวิกฤตแห่งเศรษฐกิจที่เผชิญกับดิจิทัลทีวีเนี่ยมาทำให้คุณภาพรายการทีวีหรือออนไลน์เนี่ยมันเสื่อมถอยไปฉะนั้นทีมงานนะครับคุณเบียร์และก็ทีมของเราเล็กๆครับ แต่ว่าก็พยายามสร้างงานคุณภาพไปกันหมดแล้วครับคนไทยเก่งระดับโลกเราก็จะตามไปสัมภาษณ์ใครก็ตามแต่ที่มีเรื่องราวจะเล่าให้คนไทยฟังว่าเราต้องกล้าคิดเราต้องกล้าบุกไประดับโลกเราต้องแข่งขันกับคนทั้งโลกได้ผมจะเชียร์และผมก็จะไปนั่งคุยและจะเอาแนวคิดต่างๆเหล่านี้มาเผยแพร่ผ่านรายการโลกป่วนนี่แหละครับคุณเบียร์ครับเห็นผมอ่านมีคอมเมนต์พูดถึงเกาหลีเหนือนะครับบอกว่าเปิดประเทศโลกป่วนเราจะไปไหมครับนี่เราต้องซุบซิบกันหน่อยว่าวางแผนยังไงนะครับโอเคแน่นอนโลกนี้ที่ไหนเนี่ยที่เป็นเรื่องราวที่คนไทยควรจะรับทราบแล้วก็จะไม่ได้รับทราบข่าวจาก CNN BBC นะครับเพราะว่าเขาจะมองในแง่ตะวันตกแต่เรานักข่าวไทยนี่ต้องมาถึงจุดที่กล้าจะบอกกับชาวโลกว่าเราไม่แพ้ใครนะเราไม่กลัวใครนะขอให้เราได้โอกาสขอให้เราได้โอกาสที่จะไปนั่งพูดคุยด้วยเนี่ยเราจะเจาะเข้าไปถึงทุกจุดอยากให้คนไทยภูมิใจครับว่ารายการทีวีที่มีคุณภาพระดับสากลเนี่ยคนไทยทำได้ครับเหมือนกับที่ผมสัมภาษณ์คนไทยรุ่นใหม่วันก่อนก็สัมภาษณ์คนไทยที่ทำอยู่ Facebook ที่ Silicon Valley คุยกับคนไทยที่ทำงานที่ Google คุยกับคนไทยที่ทำเรื่อง Bitcoin ในระดับโลกเนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยตอนนี้มีความเก่งกล้าสามารถไม่แพ้ใครแล้วครับฉะนั้นครับผมเชื่อด้วยว่าคนไทยรุ่นใหม่เนี่ยไม่แพ้ฝรั่งผมจึงจะใช้รายการนี้นะครับในการตามเพื่อที่จะพูดคุยสนทนากับคนไทยเหล่านี้ฝรั่งเอเชียไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่มีอะไรที่กำลังจะสร้างความปั่นป่วนให้กับโลกหรือ disruption ผมจะตามไปเจาะให้ทุกท่านได้ฟังนะครับฉะนั้นเกาหลีเหนืออยู่ในแผนแน่นอนนะครับคุณเบียร์คุณเบียร์เราไปมาแล้วนะนะแล้วก็ เราก็ได้พูดจากับท่านทูตเกาหลีเหนือในประเทศไทยและตอนนี้ที่ติดตามล่าสุดว่าทรัมป์กับคิมจองอึนจะเจอกันที่ไหนนี่ผมฟันธงได้เลยนะว่าทรัมป์กับคิมจองอึนจะพบกันที่เส้นขนาน38นั่นแหละ
ก็ดีนะครับไปจับมือกันตรงนั้นไหมใช่ครับข้ามพรมแดนใช่ครับแล้วผมก็เชียร์นะครับให้นักข่าวไทยเราไปทำข่าวเรื่องนี้ครับผมอยากให้ไทย PBS นำทีมไปเลยครับที่เกาหลีเส้นขนานที่38เพื่อให้เห็นว่าเราสามารถทำข่าวสู้กับ CNN BBC ระดับโลกได้ทั้งสิ้นเพราะว่าคนไทยเราก็เข้าใจเรื่องราวของเกาหลีไม่ได้แพ้นักข่าวต่างประเทศเลยครับฉะนั้นงานนี้ผมจะเจาะก่อนน่าจะมีการประชุมสุดยอดแล้วก็วางแผนกันนะครับถ้าทีมข่าวของไทย PBS ไปเจาะที่เส้นขนานที่38จับภาพและเบื้องหลังการประชุมประวัติศาสตร์ระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับคิมจองอึนแล้วก็เราก็จะไปอยู่แถวนั้นด้วยนะครับเราก็จะได้สามารถเจาะให้มันลึกและก็สามารถกว้างไกลได้ด้วยครับแต่ว่าคืนนี้ของแจ็คหมานี่ที่ผมชอบเป็นพิเศษเนี่ยไม่ใช่เรื่องการค้าธุรกิจนะเรื่องกังฟูของแจ็คหมาเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าสิเจ๊เดี๋ยวเล่าให้ฟังได้สิครับครับกังฟูกับแจ็คหมาก็คือที่คุยเนี่ยก็คือเขาที่เป็นหนังของเขานะครับความยาวประมาณ20-22นาทีก็คือพอผมมาดูแจ็คหมาบอกว่าเนี่ยเขาก็พยายามแฝงปรัชญากังฟูหยินหยางอะไรอย่างเงี้ยหยินหยางใช่คืนนี้ใช่ใช่ผมก็ไปนั่งแปลซับไปด้วยนะครับซับจีนเนี่ยผมแปลซับจีนใส่เข้าไปด้วยเป็นภาษาไทยด้วยนะคืนนี้อยากให้ทุกคนดูเป็นภาษาไทยภาษาไทยอยากให้ทุกคนดูทางไทยพีบีเอส4 ทุ่มตรงนี้แหละครับว่าแจ็คหมาเนี่ยเขาไล่ผมฟังเบื้องหลังที่เขาไปทำหนังกังฟูกับเจ็ตลีบอกว่าโอ้โหสุดยอดถามว่าทำไมคุณทำไมอ่ะมันสนุกไหมเขาบอกวันหนึ่งกินเหล้ากันกับเจ็ตลีแล้วคุยกับพือมาบอกเฮ้ยเราต้องทำอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมจีนที่มันไปทั่วโลกอย่างกังฟูเป็นต้นน่ะเจ็ตลีก็เลยท้าเลยนะในวงเล่านะท้าแจ็คมาบอกอ่ะจริงๆแจ็คมาคุณเองสิต้องมาแสดงบอกโอ้ยผมจะทำได้ยังไงก็บอกเดี๋ยวซ้อมให้ฝึกให้แจ็คมาตกหลุมพรางเรียนไม่ทราบซับปากไปแล้วแกเล่าใช่ไหมต้องติดตามต้องติดตามคืนนี้นะว่าหนังตัวอย่างของแจ็คมาเป็นนักกงกังฟูเนี่ยท่าทางเป็นยังไงเบื้องหลังเป็นยังไงแล้วก็มีสับแสงโครงกลอนที่เป็นภาษาจีนปรัชญาใช่ไหมแล้วแปลเป็นภาษาไทยด้วยใช่ไหมคุณเดียใช่ใช่ใช่ครับมีสรรพสิ่งในโลกล้วนไปตามกฎไอ้เป็นไปตามกฎอะไรอย่างเงี้ยประมาณแบบหนังจีนนะครับคุณเหมือนหนังจีนเลยนะแจ็คมาในหนังจีนเนี่ยครับใครจะชอบแจ็คมาเรื่องมาลงทุนเรื่องจะมาครอบงำเรื่องธุรกิจไทยหรือไม่การลงทุนหรือไม่ต้องฟังเขาก็พูดเรื่องนี้แต่อีกด้านหนึ่งของแจ็คมาที่ผมอยากให้ดูแล้วก็การสัมภาษณ์พิเศษอย่างนี้เนี่ยเราต้องไปเจาะเรื่องเหล่านี้ด้วยครับไม่ใช่แต่เรื่องแข็งๆเรื่องแรงๆเรื่องธุรกิจแต่ว่าเรื่องของชีวิตส่วนตัววิธีคิดปรัชญาของแจ็คหมาครั้งนี้ก็เลยได้ยาวนานพอสมควรนะครับหนังตัวอย่างกังฟูของแจ็คหมาที่จะออกคืนนี้ในรายการโลกป่วนเนี่ยใช่ไหมคุณเบียร์ใช่ไหมได้มีอยู่บางช่วงบางตอนครับเอามาเป็นไฮไลท์ครับผมแล้วมีมวยไทยด้วยเนี่ยในบางช่วงมีด้วยใช่ไหมจ่าพนมจ่าพนมจ่าพนมโทนี่จ่าครับผมโทนี่จ่าอยู่กับสู้กับแจ็คหมาเลยคืนนี้นะครับใช่โทนี่จาสู้กับแจ็คหมาเลยใครจะแพ้ชนะนี่เดี๋ยวไปดูในหนังนะฮะใช่ใช่เรื่องนี้ผมสนใจเป็นพิเศษเพราะว่าเบื้องหลังของคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องมีเงินหรือเรื่องจะขยายธุรกิจหรือจะเป็นเจ้าพ่อในแง่ของการซื้อการขายอีคอมเมิร์ซหรือ AI หรือ Machine Learning หรือนวัตกรรมใหม่เท่านั้นแต่เบื้องหลังความสำเร็จเนี่ยมาจากความสำนึกตระหนักถึงวัฒนธรรมและการที่จะสร้างให้คนทั่วไปเห็นว่าชีวิตมันมีมากกว่าแค่ทำเงินทำทองผมจึงอยากจะชักชวนทุกท่านให้ดูแจ็คหมาอีกมุมหนึ่งของคืนนี้ครับเพราะว่าเบื้องหลังครับเบื้องหลังของแจ็คหมานี่มีอะไรที่น่าสนใจมากแล้วก็อยากจะให้เห็นด้วยว่าเขาพูดถึงปัญหาระดับโลกด้วยวิสัยทัศน์ของความเป็นแจ็คหมาเป็นนักธุรกิจผมถามเขาเกี่ยวกับเรื่องว่าสงครามการค้าระหว่างจีนกับอเมริกาจะเกิดไหมเนี่ยแจ็คหมาเล่าแล้วก็แสดงความเห็นที่น่าสนใจมากสิ่งที่ผมอยากจะให้เห็นก็คือว่าเมื่อมีประเด็นระดับสากลอย่างนี้เนี่ยอยากจะให้คนไทยเราจะเป็นนักธุรกิจจะเป็นนักวิชาการจะเป็นนักการเมืองจะเป็น CEO เนี่ยต้องแสดงจุดยืนต้องเจาะหาข้อมูลและแสดงจุดยืนจากแง่มุมของประเทศไทยว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการจะเกิดสงครามการค้าระหว่างยักษ์ใหญ่อย่างจีนอเมริกา
จ็คหมาเขาไม่ต้องพูดก็ได้เพราะเขาเป็นนักธุรกิจและนักธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศไทยเราจะบอกไม่เอาเรื่องการเมืองไม่พูดเรื่องความขัดแย้งไม่พูดเรื่องอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับเราไม่พูดเราจะก้มหน้าก้มตาทำกำไรอย่างเดียวเท่านั้นอย่างนี้ผมไม่ถือว่ามีวิสัยทัศน์ของความเป็นผู้นำแจ็คหมาก็ไม่กลัวเลยนะครับก็ออกมาบอกเขาเขียนบทวิเคราะห์ในหนังสือพิมพ์ลง Wall Street Journal แล้วก็ลงใน South China Morning Post ซึ่งเขาเป็นเจ้าของนี่นะพูดถึงว่าถ้าหากเกิดสงครามการค้าระหว่างจีนกับอเมริกาจะเกิดความเสียหายอย่างไรและไปค้นหาข้อมูลเบื้องหลังว่าจริงๆแล้วอเมริกากับจีนเนี่ยตัวเลขการค้าขายเนี่ยใครได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไรนั่นวิเคราะห์น่าสนใจมากฉะนั้นผมถึงอยากจะให้ติดตามเพราะว่านี่จะเป็นรูปแบบของรายการที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเป็นการสัมภาษณ์เป็นการเจาะลึกเป็นการจับข่าวถามแล้วก็เป็นการถามไถ่ด้วยครับว่าตกลงคุณมองประเทศไทยอย่างไรเราจะสอนเด็กต่อไปเนี่ยด้วยวิชาอะไรถึงจะสู้แข่งขันกับเขาได้นี่คือหลายๆเบื้องหลังการตัดต่อนี่ยากเย็นไหมครับคุณเบียร์ครับเบื้องหลังการตัดต่อครับเบื้องหลังตัดต่อก็ไม่ยากเย็นเท่าไหร่ครับคุณสุทธิชัยครับเพราะว่าเนื้อหานี่มันเดินค่อนข้างจะไหลลื่นใช่ไหมครับใช่ไหลลื่นแล้วผมก็ตัดไปก็ฟังไปก็เพลินนะครับได้รู้ว่าเฮ้ยแจ็คหมาเป็นคนยังไงมันมีมุมมองนอกจากธุรกิจที่เราได้ฟังแต่เวลาเขาไปพูดตามเวทีใหญ่ๆนะครับครับเขาพูดถึงเรื่องดนตรีคนเราเนี่ยจะต้องเรื่องดนตรีเรื่องชมวิวทิวทัศน์เรื่องจิตใจเขาเน้นเรื่องคนเรื่องจิตใจซะครับเป็นแนวคิดที่ครับที่ฟังแล้วก็เพราะว่าเขาก็พูดให้ฟังนะครับว่าถ้าเราจะแข่งกับอนาคตหุ่นยนต์หรือว่าอะไรก็ตามนะฮะแล้วครับต้องฟังคือดีครับแล้วก็อีกคำถามนึงครับที่คุณสุทธิชัยถามครับแจ็คมาถามว่าอะไรเกี่ยวกับเอลอนมัสที่เขาจะไปดาวอังคารเขาตอบไปยังไงอยากให้ฟังเองอยากให้ฟังเองว่าผมถามบอกว่านี่นะเอลอนมัสก็ดีเจฟเฟซอสก็ดีโน่นเขาลงทุนในธุรกิจอวกาศเขาจะไปดาวอังคารกันแล้วคุณแจ็คมาจะอยู่เฉยๆหรือต้องฟังเขานะต้องฟังเขาว่าเขาตอบว่าอย่างไรเพราะว่ามันก็จะต้องอยู่แนวเดียวกันในระดับโลกแล้วตอนนี้แจ็คมาอีลอนมัสเจฟเบซอสริชาร์ดแบรนสันเนี่ยมันอยู่ในแนวที่ต้องคิดอะไรนี่ระดับโลกและระดับนอกโลกด้วยนี่แหละเวลาผมสัมภาษณ์คนเหล่านี้มันถึงสนุกแล้วก็ได้เนื้อหาเพราะว่าคุยกันด้วยความคิดอ่านที่มองไปข้างหน้าใช้จินตนาการคือไม่ใช่สัมภาษณ์อย่างนักการเมืองถามคำตอบคำหลีกเลี่ยงไม่ตอบถามเรื่องนี้ก็หลบไปเรื่องนั้นต่างๆนานามันก็เลยไม่ได้เห็นว่าการพูดคุยกันนั้นเนี่ยมันเกิดประโยชน์อะไรกับผู้ฟังผู้ชมแต่ครั้งนี้ผมยืนยันครับว่าจะได้ประโยชน์ว่าเขาคิดกันอย่างไรฉะนั้นรายการโลกป่วนนี่ก็เปิดตัวคืนนี้สี่ทุ่มทางไทย PBS ด้วยแจ็คหมานี่แต่ว่าไม่จบแค่นี้นะครับจะมีทุกสัปดาห์ใช่ไหมครับทุกสัปดาห์วันอังคารสี่ทุ่มโลกป่วนเนี่ยเราก็จะนำเสนอในสิ่งที่ผมเชื่อว่ารายการทีวีที่ผ่านมาอาจจะไม่เคยนำเสนอครับตอนสองตอนสามตอนสี่นี่พอจะมีเผยได้ไหมครับนะต้องยังไม่ควรจะเอ็มไม่ควรจะเผยนะมั้งเรากำลังแอบซุ่มทำให้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าสร้างความน่าตื่นตาตื่นใจเพราะว่าแต่ละเรื่องที่เราคุยเนี่ยผมบอกได้เลยครับว่าเป็นเรื่องระดับโลกที่คนไทยควรสนใจคนไทยควรจะต้องติดตามแล้วครับว่าโลกไปถึงไหนอย่างไรและโลกมันป่วนจริงๆนะครับโลกมันกำลังอยู่ในภาวะปั่นป่วนแล้วคนไทยเราเนี่ยจะบอกว่าก็เราปรับตัวแล้วอะปรับตัวอยู่อะกำลังติดตามอยู่อะไม่พอนะครับไม่พอจริงๆเพราะว่าผมไปนั่งคุยก็ดีติดตามข่าวสารก็ดีเนี่ยในมากมายหลายเรื่องเนี่ยมันจะต้องเป็นงานเร่งด่วนของคนไทยทั้งประเทศทุกฝ่ายทุกด้านเยาวชนของเราระบบการศึกษาของเราความคิดสร้างสรรค์ของเราถ้าเปรียบเทียบกันกับประเทศอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นแพ้ครับต้องยอมรับแพ้ฉะนั้นนั่นเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ผมอาสาว่าจะทำรายการนี้กับไทย PBS เพราะไทย PBS ก็เปิดกว้างเรื่องของการที่จะร่วมกันสร้างเนื้อหาดีๆและถ้าเป็นการมองในแง่ทีวีเพื่อการพาณิชย์อย่างเดียวเอาเรื่องดราม่าอย่างเดียวเอาเรื่องที่สร้างเรตติ้งกระฉูดกระฉาดต่างๆนานาเนี่ยผมคิดว่า
รายการดีๆก็จะไม่เกิดครับรายการดีๆก็จะไปปรากฏที่อื่นเช่นออนไลน์เช่นใน YouTube ต่างๆซึ่งผมก็พยายามเชียร์ให้คนทำสื่อของเรานี่นะครับหันตัวมาสร้างเนื้อหาคุณภาพเพราะเนื้อหาคุณภาพเท่านั้นครับที่จะยั่งยืนที่จะสร้างให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศชาติของเราได้ประโยชน์จากสื่อสารมวลชนในยุคนี้ครับฉะนั้นเรื่องนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผมจะชักชวนให้ทุกท่านช่วยกันแชร์คนที่ติดตามเรื่องราวเนื้อหาอย่างนี้เท่านั้นครับที่จะช่วยกันได้เราไม่หวังที่จะเป็นรายการที่ถึงขั้นที่จะพุ่งกระฉูดแต่เราต้องการให้เป็นรายการที่เริ่มสร้างความตระหนักร่วมกันคนไทยที่เห็นรายการดีๆอย่างนี้คุณภาพเช่นนี้เนี่ยที่ช่วยกันสร้างขึ้นมาให้ตระหนักพร้อมๆกันครับตกลงคุณเบียร์คิดว่าโลกป่วนนี่รายการนี้ลักษณะอย่างนี้เราควรที่จะทำเนื้อหาในแนวทางไหนบ้างครับก็ที่คุณสุชัยว่ามานะครับคือโลกปั่นป่วนแล้วตอนนี้ที่เราจะทำกันก็คือไม่มีเรื่องของบุคคลด้วยนะครับบุคคลที่น่าสนใจระดับโลกผมอยากระดับโลกระดับโลกครับผมอยากเผยตอนหน้ามากเลยเก็บไว้ก่อนผมคิดว่าท่านให้ทุกท่านได้ดูแจ็คหม่าเสร็จแล้วท่านก็จะคิดต่อได้ว่าเออแล้วถ้าเราไปเจอกับคนที่เขามีความคิดระดับโลกได้เนี่ยจะสนุกไหมผมบอกให้ก็ได้ว่าหนึ่งในเรื่องที่ผมคิดอยู่ก็คือเราจะไปเช่นค่ายอพยพโรฮิงญาเป็นต้นไปสัมผัสจริงๆมาดูจริงๆว่ามันเป็นอย่างไรไปถึงที่แล้วก็ไปตั้งประเด็นไปตั้งวงพูดคุยกันเราก็อาจจะไปเจอกับคนไทยที่อยู่ในแวดวงที่คนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้นะครับว่าคนไทยเก่งถึงขนาดที่ว่าไปทำรถไร้คนขับได้แหละในระดับสากลด้วยนะในระดับโลกเลยนะครับคนไทยเก่งๆอย่างเนี้ยผมไปตั้งวงพูดคุยคนที่เป็นระดับโลกที่ใครต่อใครรู้จักเราก็จะไปเจาะให้ได้รู้ว่าเออทำไมเขาถึงได้สร้างคุณูปการขนาดนี้ให้กับโลกได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่อยู่ในแผนการของเราที่จะทำนะครับแล้วก็นี่มีคนชวนผมนะคุณเบียร์ว่าไอ้ยานอวกาศเนี่ยมันอีกหน่อยมันจะมีการท่องเที่ยวในอวกาศแล้วใช่ไหมครับแล้วมันก็จะลอยได้มันจะมีสถานีลอยอยู่บนอวกาศใช่ไหมมีคนชวนผมแล้วนะว่าถ้าโลกจะไม่ใช่โลกปวดแล้วใช่ไหมไอ้โลกปวดจริงๆเนี่ยคุณสุทธิชัยจะต้องขึ้นไปในยานนั้นนี่ไม่ใช่ยานไปดาวอังคารนะยังไม่ถึงนะเอาเฉพาะว่าเป็นยานที่หมุนรอบโลกสถานีอวกาศเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าใกล้เคียงความจริงพอสมควรฉะนั้นผมต้องฟิตร่างกายมากเลยที่จะต้องสามารถขึ้นไปอยู่ในสถานีอวกาศไปรายงานข้างบนใช่สิใช่สินั่นเป็นความฝัน ความฝันของผมหวังว่าวันหนึ่งมันจะเป็นจริงแต่ว่าผมชวนให้ทุกท่านที่ติดตามเนี่ยได้รับรู้ว่าช่วยกันคิดครับว่าเราจะต้องนำเสนอรายการลักษณะอย่างนี้แหละเพื่อให้คนไทยทั้งหลายเพื่อให้เยาวชนคนไทยเพื่อให้ผู้นำแต่ละระดับในประเทศไทยได้เห็นว่าเราต้องมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศในทางนวัตกรรมใหม่ๆแล้วเราจะมามัวกันพูดกันในแวดวงทุกวัน 2-3 ข่าวเรื่องดราม่าทั้งหลายที่อยู่ในโซเชียลมีเดียแล้วก็ทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็ประชดประชันเสียดสีกันต่างๆนานามันไปไม่ถึงไหนครับผมยังคิดว่าถ้า คนทำสื่อเนี่ยทำเรื่องราวเพียงแค่วันต่อวันให้มันตื่นเต้นให้มันส่งแชร์กันแล้วก็ซุบซิบนินทากันเท่านั้นสะใจเท่านั้นเนี่ยมันไม่น่าจะทำให้ประเทศไทยเราก้าวไปข้างหน้าได้นี่คือเป้าหมายจุดประสงค์ปณิธานของผมและทีมงานครับที่จะทำเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยให้ปรากฏในจอทีวีและแน่นอนในออนไลน์และในเว็บไซต์รวมไปถึงในมือถือของทุกท่านผ่านเครือข่ายของไทย PBS ที่เห็นพ้องต้องกันว่าเราควรจะต้องนำเสนอรายการลักษณะเช่นนี้ออกมาให้ได้ให้สนุกด้วยมีสาระด้วยและก็กระตุกให้คิดด้วยสำคัญคือกระตุกให้คิดกระตุกให้คนไทยช่วยกันคิดว่าเฮ้ยเขาทำกันขนาดนี้แล้วเหรอเ
แล้วเราอยู่ที่ไหนอ่ะแล้วเราจะให้ลูกหลานของเราเนี่ยไปอยู่จุดไหนในอีก5ปี10ปีข้างหน้าถ้าเขาไปถึงขนาดนี้แล้วฉะนั้นในฐานะที่คุณเบียร์ก็เป็นหัวหน้าทีมงานในเรื่องของการถ่ายทําตัดต่อวางแผนเนี่ยคิดว่าสนุกไหมคืนนี้ครับคืนนี้ครับรับรองสนุกแน่นอนครบทุกรถและจะได้รู้จักแจ็คหม่าในมุมจะได้รู้จักแจ็คหม่าในมุมที่ไม่เคยเห็นครับผมคืนนี้สี่ทุ่มนะอีกครึ่งชั่วโมงครับผมคุณสุทธิชัยอีกครึ่งชั่วโมงนะติดตามอยากให้ทุกท่านแชร์เจอกันแชร์ให้ทุกคนดูด้วยนะครับครับคุณสุทธิชัยอยู่อเมริกาก็ดูได้นะครับดูผ่านมือถือก็ได้นะใช่ดูแน่นอนดูแน่นอนติดตามแน่นอนเพราะว่าก็ฝากฝังไว้ให้ทีมงานบอกว่าออกมาให้มันดีที่สุดออกมาเห็นว่าคุณภาพของการทำงานของเราเมื่อเรามีเนื้อหาที่ดีแล้วการตัดต่อการใส่สีสันการตัดต่อภาพและการเชื่อมต่อให้เดินเรื่องให้สนุกมีสาระน่าติดตามเนี่ยควรจะเป็นหัวใจของการผลิตรายการโทรทัศน์ที่จะออกมาในทุกๆสื่อได้พร้อมๆกันครับคุณวินบอกว่าไลฟ์ด้วยหรือเปล่าครับไลฟ์ด้วยหรือเปล่าไทยพีบีเอสก็ไลฟ์ด้วยหรือเปล่าไทยพีบีเอสครับผมไทยพีบีเอสเขาก็จะไลฟ์ด้วยฉันดูจากมือถือได้นะได้ครับครับเพราะว่ายุคนี้ครับยุคนี้ทุกจอดูได้หมดและมือถือคือ first screen แต่ว่าแน่นอนครับว่าจากนี้ไปเราก็จะช่วยกันสร้างสรรค์เนื้อหาต่างๆเหล่านี้ให้ครบถ้วนและก็ให้เห็นว่าไม่มีอะไรเกินกว่าความฝันความสามารถของเราที่จะทำรายการในลักษณะนี้นะครับฉะนั้นจากการเดินทางจากนี้ไปก็มีมากมายหลายด้านใช่ไหมนี่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศเยอะไหมครับคุณเบียร์ก็คงต้องเดินทางก็อย่าลืมมีไทยแลนด์ไลฟ์นะครับเราก็จะลงทั้งหมู่บ้านแล้วก็ไปทั้งต่างประเทศในตอนนี้เราไทยแลนด์ไลฟ์นี่วันไหนครับทุกสัปดาห์เหมือนกันไทยแลนด์ไลฟ์วันอาทิตย์ครับผมวันอาทิตย์นี่มีคุณบอกว่าขอเนื้อหาแนว e-commerce R&D ไทยและวัฒนธรรมด้วยนะครับมีแน่ใช่ไหมครับไม่ต้องห่วงนะครับมีครับมีครับผมไทยแลนด์ไลฟ์ก็เป็นอีกรายการหนึ่งทางไทย PBS นะครับวันอาทิตย์รู้สึก2 3ทุ่มใช่ไหมครับ3ทุ่มเศษๆใช่ไหมครับ3ทุ่มครับใช่ครับเป็นรายการที่ก็ไม่เหมือนกับรายการที่เคยเห็นนะครับเป็นรายการที่ผมลงไปถึงพื้นที่เพราะว่าผมทำสุทธิชัยไลฟ์ทุกวันเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะให้เห็นก็คือว่าเราให้ชาวบ้านในระดับท้องถิ่นสามารถจะใช้นวัตกรรมทางด้านสื่อก็คือไลฟ์เนี่ยพูดจาเสียงดังฟังชัดให้กับเพื่อนร่วมชาติให้กับผู้บริหารประเทศให้กับทุกคนที่สนใจการบ้านการเมืองเนี่ยได้ฟังเขามีเสียงเขามีสิทธิ์แล้วครับใช้รายการ Thailand Live ผมกับ Thai PBS เนี่ยไปนั่งปักหลักจับเข่าให้ทุกคนในสังคมต่างจังหวัดชนบทได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่เจอเกี่ยวกับความฝันอยากจะเห็นประเทศไทยเป็นเช่นไรรายการนี้ผมก็ภูมิใจเสนอมากๆครับเพราะว่าเป็นการที่ผมเดินทางไปหาถึงหมู่บ้านเราไปฟังครับเราที่ผ่านมาเรามักจะพูดสอนบอกกล่าวกับชาวบ้านว่าเขาควรจะเป็นอย่างไรมาอย่างไรแต่รายการไทย PBS ที่จับมือกับผมทำ Thailand Liveฟังเสียงประเทศไทยเนี่ยต้องการไปฟังต้องการให้เสียงระดับชาวบ้านชนบทหมู่บ้านเนี่ยดังก้องไปทั่วสามารถให้เชื่อมโยงให้เชื่อมโยงระหว่างชุมชนระหว่างประชาชนเนี่ยด้วยนวัตกรรมที่ผ่าน Facebook Live YouTube Live Twitter Live ทุกประการแล้วก็ออกมาเป็นรายการโทรทัศน์ด้วยไลฟ์ด้วยออกมาเป็นรายการโทรทัศน์ด้วยเสียงจริงคนจริงของประชาชนเพื่อนร่วมชาติของเรานี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าจะช่วยทำให้เห็นว่าสื่อทำหน้าที่เป็นกระจกเงาและเป็นสะพานเชื่อมกับประชาชนทุกหมู่เหล่าทุกภาคส่วนอย่างจริงจังตอนแรกของ Thailand Live Thailand Live จะออกวันอาทิตย์นี้นะครับสนุก 3 ทุ่ม 10 นาที 3 ทุ่ม 10 นาทีสนุกไหมครับสนุกครับได้เห็นในพื้นที่จริงก็ต้องรอชมนะครับ คุณวิชัยไปที่ถ้าคนติดตามไลฟ์คุณวิชัยก็จะเห็นคุณวิชัยไปเชียงใหม่มา
ช่ครับไปที่แม่แจ่มนะครับแล้วก็แน่นอนเลยอ่ะท่านจะได้เห็นภาพเห็นเสียงได้ยินเสียงแล้วก็ได้เข้าใจถึงปัญหาเข้าใจถึงสภาพความเป็นจริงของชนบทของประเทศไทยเราอย่างจริงจังไม่ใช่แค่ไปสัมภาษณ์แล้วก็จ่อไมโครโฟนแล้วก็ตัดต่อนะครับแต่นี่คือการตั้งวงเสวนาสนทนาได้เห็นบรรยากาศพูดกันอย่างไรอยู่กันอย่างไรกินกันอย่างไรทำไมเหลือเชื่อว่าประเทศไทยเราที่อ้างว่าเราไปถึง 4.0 แล้วเนี่ยยังมี200กว่าหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ครับยังมีชาวบ้านที่อยู่ดีๆก็ถูกบอกว่าเป็นคนที่ละเมิดกฎหมายเพราะว่ามีกฎหมายไปทับที่กินที่อยู่ของเขาหาว่านี่คือเขตป่าสงวนทั้งๆที่เขาอยู่กันมาก่อนหน้านี้พอทับไปในกฎหมายไปทับในเขตชาวบ้านทุกคนที่ทำกิจกรรมต่างๆก็ถือว่าผิดกฎหมายหมดขอน้ำขอไฟก็ไม่ได้โรงเรียนก็สร้างให้เด็กไม่ได้ไฟฟ้าก็ไม่มีน้ำก็ไม่มีทั้งที่ว่าแม่แจ่มเนี่ยเป็นต้นน้ำของหลายลำน้ำที่ลงไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นทานน้ำเป็นสายเลือดของคนกรุงเทพโดยสัมปันสิ่งเหล่านี้เราอาจจะเห็นข่าวผ่านๆเราอาจจะได้ยินนโยบายรัฐบาลประกาศบางครั้งแต่เราไม่เคยรู้เลยครับว่าแล้วมันทางปฏิบัตินี่มันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าปัญหาแก้ได้หรือเปล่าวิเคราะห์ปัญหาถูกหรือเปล่าคณะรัฐมนตรีเข้าใจความรู้สึกของชาวบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดที่ตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมาจนถึงนอนเนี่ยเจอกับปัญหาซ้ำซากซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่ตอบได้อย่างเดียวว่าเพราะทางการไม่ฟังเราเพียงพอหน้าที่ของสื่อจึงต้องไปฟังครับฉะนั้นรายการ Thailand Live เริ่มวันอาทิตย์นี้ทางไทย PBS เช่นกันนี่ก็จะเป็นอีกรายการหนึ่งที่ผมภูมิใจทุ่มเทเพื่อนำเสนอให้ทุกท่านได้ช่วยกันติดตามเหมือนกับผมพาท่านไปลงชนบทด้วยกันพาท่านไปตั้งวงพูดคุยกันและตั้งคำถามที่ท่านอยากจะถามอยากจะเรียนรู้คือถ้าเราเข้าใจความรู้สึกของชาวบ้านร่วมชาติของเราจริงๆนี่นะครับเราจะเห็นถึงพลังมหาศาลของชาวบ้านที่บอกว่าพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อที่จะยกระดับวิถีชีวิตคุณภาพของตัวเองขึ้นมาผมอยากให้ทุกท่านฟังผ่านรายการ Thailand Live ฟังเสียงประเทศไทยทางไทย PBS นี่แหละครับนี่คือสิ่งที่2รายการที่ผมคืนนี้ชวนคุณเบียร์มาเล่าให้ทุกท่านที่ติดตามได้ฟังแล้วก็ช่วยกันครับผมถือว่าในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยเมื่อสื่อสามารถที่จะไลฟ์กับทุกท่านได้ตลอดเวลาเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านเป็นเจ้าของร่วมกันเจ้าของรายการนี้ร่วมกันเจ้าของไลฟ์สุทธิชัยไลฟ์และเป็นเจ้าของ Thailand Live แล้วก็เป็นรายการเจ้าของรายการโลกป่วนร่วมกันเพราะผมทำเพื่อให้ทุกท่านได้ร่วมกันเป็นเจ้าของในเนื้อหาที่ผมคิดว่าผมอาสามาทำให้และจะได้ส่งต่อให้ทุกท่านในประเทศไทยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอยากให้ผมทำอะไรบ้างอยากให้ผมไปคุยกับใครช่วยนำเสนอมาครับผ่านทางนี้ก็ได้ครับผ่านทางด้าน Facebook ผ่านทางด้านทุกสื่อที่ติดต่อเราได้ตลอดเวลาครับนั้นคุณเบียร์ก็กำลังฟิตจัดโลกป่วน Thailand Live ครับครับเดี๋ยวรอชมเทปแรกครับปฐมบทเลิกกำลังชั่วโมงครับอีกใกล้ๆครึ่งชั่วโมงเชิญทุกท่านแล้วช่วยคอมเมนต์มาช่วยวิเคราะห์ช่วยวิจารณ์เข้ามานะครับเราจะพยายามปรับปรุงให้ทุกท่านพอใจได้ว่านี่คือสื่อคุณภาพที่เราอยากเห็นผมอาสาครับทุกท่านเป็นคนตัดสินนะครับขอบคุณนะครับคุณเบียร์ครับแล้วก็พบกันอีกไม่กี่วันผมก็กลับบ้านตอนนี้ตระเวนอยู่แถวอเมริกาได้ติดตามดูแล้วก็แน่นอนผมจะวิเคราะห์เรื่องทรัมป์กับคิมจองอึนนี่จะพบกันอย่างไรจะเจรจากันประเด็นไหนและที่สำคัญก็คือว่าจะตกลงกันได้ไหมแล้วคุณเบียร์เห็นภาพไหมว่าทรัมป์เนี่ยเขาเห็นภาพของคิมจองอึนกับมูนแจอินที่โอ้โหกอดกันเซ็นสัญญาชูมือไปทั้งโลกเป็นที่ตื่นตาตื่นใจเนี่ยทรัมป์นั่งดูอยู่ที่ทำเนียบขาวเนี่ยอิจฉานะทรัมป์อยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างทรัมป์อยากจะถ่ายรูปอย่างนั้นบ้างนะฉะนั้นจึงเสนอว่าไม่ต้องประชุมที่อื่นหรอกที่เลือก9ประเทศเนี่ยนะว่าจะเป็นที่ประชุมสุดยอดเนี่ยนะเอาเป็นว่าผมอยากไปประชุมที่นี่เลยเส้นขนานที่38
เพราะผมเกี่ยวทรัมป์เนี่ยเหมือนเด็กๆอ่ะอยากถ่ายรูปอย่างนั้นอยากจะไปข่าวดังไปทั่วโลกแล้วที่สำคัญที่สุดอยากได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพด้วยนี่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 ฉันติดตามนะครับผมจะวิเคราะห์เป็นฉากๆจากนี้ไปแต่สี่ทุ่มคืนนี้อย่าลืมเปิดไทย PBS หรือเปิดมือถือดูทางไทย PBS ได้เขาก็มีไลฟ์ด้วยแล้วก็ในแอปเขาก็ดูได้ตลอดโลกป่วนทำไมโลกจึงป่วนเมื่อโลกป่วนคนไทยควรจะทำอย่างไรติดตามโลกป่วนสี่ทุ่มคืนวันอังคารทางไทย PBS นะครับฉะนั้นคุณเบียร์และผมลาไปก่อนทุกท่านกรุณาเปิดดูพร้อมๆกันโลกป่วนครับตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเบียร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ